นายกรัฐมนตรีวันนี้เดินทางลงไปในพื้นที่ก็อธิบายให้ผู้สื่อข่าวได้เข้าใจบอกว่าณเวลานี้เนี่ยคือภาพรวมในการพัฒนาพื้นที่ดีขึ้นเป็นลำดับนะคะแต่ว่าเท่าที่เรายังเห็นว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะอันนี้เนี่ยก็ต้องเร่งเรื่องของการพัฒนาให้มีมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดีปัญหาความไม่สงบมันน่าจะลดน้อยลงได้นะคะเศรษฐกิจนำใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคือความเป็นอยู่อยู่ดีกินดีใครๆก็อยากได้แล้วก็ไม่อยากทำให้เกิดปัญหานะคะในขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงเหตุระเบิดป่วนกรุงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าตกลงแล้วมีความเชื่อมโยงกันไหมกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะบางส่วนก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าบางส่วนมองว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกันเพราะเขาต้องการจะขยายพื้นที่การก่อเหตุหรือเป็นพื้นที่ที่ดูแล้วไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวลองไปติดตามพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ไว้อย่างไรบ้างโดยพูดถึงความคืบหน้าเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครหลายจุดยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคดีคืบหน้าตามลำดับนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเอาเข้าจริงๆไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการวางระเบิดอย่างเดียวแต่ต้องดูด้วยที่มีคนสนับสนุนการทำทั้งยานพาหนะการขนย้ายอุปกรณ์และการหามาสเตอร์มายหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังส่วนที่มีผู้ต้องสงสัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนใหญ่อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของกลุ่มขบวนการที่ต้องการยกระดับค่ะมันมีความเชื่อมโยงอะไรกันยังไงมันก็มีเพราะมันไม่ใช่มีคนมาอยู่ดีไปวางระเบิดอย่างเดียวมันต้องมีคนสนับสนุนกระบวนการรถลามาช้างนะการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะการใช้คนมันก็ต้องใช้คนที่มีความสามารถในเรื่องเหล่านี้นะซึ่งถ้าพูดถึงในภาคใต้มันจะมีเยอะอยู่พอสมควรค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าการพูดคุยสันติสุขยังคงเดินหน้าและจะไม่มีการเปลี่ยนตัวพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์หัวหน้าชุดพูดคุยในขณะเดียวกันนโยบายก็ยังคงเดิมค่ะพูดคุยสิบางเรื่องมันพูดคุยมันเป็นการพูดคุยลับไม่ใช่หรอจ๊ะพูดคุยอย่างเงี้ยมันพูดคุยเปิดเผยไม่ได้อยู่แล้วนะยังไว้พี่นายอยู่ดีก็ยังให้ทำงานอยู่นะคือไม่ต้องกลัวเราไม่ได้อยู่ที่หัวหน้าหรอกผมอยู่ที่ทีมทำงานทั้งหมดเลยจ๊ะมันก็วิสัยนโยบายลงไปวันนี้ก็นายกรัฐมนตรีก็คนเดิมรัฐมนตรีก็คนเดิมรัฐมนตรีกระทรวงก็ผมอีกอะนะแต่เพียงแต่ว่าต้องปรับแก้ต่างๆให้มันสอดคล้องกับบริบทต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของทั้งสองฝั่งด้วยจ๊ะค่ะนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะบอกว่าพอใจสำหรับภาพรวมในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าทุกคนคาดหวังกับรัฐบาลหลายโครงการนะคะก็ต้องเร่งรัดและศึกษากันเพิ่มเติมทั้งโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงคมนาคมเนี่ยค่ะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ด้านหลังท่านนายกรัฐมนตรีทางเยื้องๆไปทางซ้ายมือท่านพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ที่บอกว่าสวมชุดลายพรางเลยเดินทางไปร่วมงานในวันนี้ค่ะครับผม